ความคิดเห็นผู้นำท้องถิ่นต่อการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3มีความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาที่การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างท่าเรือมาบุตรในเชิงบวกเราผมคิดว่า1เราได้ความเจริญขึ้นในส่วนท้องที่ท้องถิ่นของบ้านเราความเจริญนี้ก็ถือว่าเป็นความเจริญที่ทางรัฐบาลได้กำหนดขึ้นมาและก็มีส่วนร่วมกับทางท้องถิ่นแต่ว่าความเจริญเนี้ยเราไม่รู้ว่าปัญหาจะเกิดมาอย่างไรผมอยากให้กับผู้บริหารประเทศผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาลหรือว่าในเขตระดับประเทศหรือจังหวัดระยองให้มองถึงว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมากสุดคืออะไรและน้อยสุดคืออะไรครับแล้วส่วนผลกระทบนะครับผมคิดว่า1ตามผลกระทบตามมาคือ1เรื่องการจราจรคือผลกระทบไม่ทราบว่าทางระดับประเทศระดับท้องถิ่นได้มองเห็นหรือยังว่าอนาคตถนนหนทางที่จะมีรถเยอะหรือว่าประชาชนที่มาอยู่ในเขตพื้นที่จะสร้างความผลกระทบเช่น1พวกขยะหรือที่อยู่อาศัยเพียงพอไหมกับสำหรับที่พักอาศัยของผู้ที่มาอยู่ในเขตพื้นที่วนมองระยะไกลไม่ใช่มองระยะใกล้อย่างวิธีแก้ไขเช่น1เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแก้ไขยังไงเช่นจะขยายถนนหรือว่าจะลดแบ่งเบาภาระเรื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการคือ1ผู้ลงทุนกับผู้ได้รับผลกระทบอยากให้อยู่กันแบบครอบครัวคือคนที่ได้คนที่เสียผลประโยชน์อยากให้คุยกันนะครับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการท่าเรือประเทศไทยหรือการนิคมอุตสาหกรรมของในเขตมั่นพุทธเราเพราะท่าเรือนี้อยู่ในเขตของความดูแลของรับผิดชอบของหน่วยงานทั้ง2หน่วยนี้อยากให้หน่วยงานเนี่ยดูแลความเข้มข้นและดูแลความปลอดภัยแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุดครับตามนโยบาย E4 ของรัฐบาลแล้วก็โครงการหลักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานและพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรรองประธานคนที่1ลงพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563ณเทศบาลเมืองมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อรับฟังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศประเด็นการสร้างความเข้าใจของประชาชนต่อการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3โดยมีนางสาวณลินีกาญจนมัยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดชี้แจงและตอบข้อซักถามจากประชาชนร่วมกับผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองผ่านคณะสมาชิกวุฒิสภาแล้วมันจะเกิดผลกระทบอย่างเช่นน้ำกัดเซาะชายฝั่งเกิดมลพิษหรือว่าต้องการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อจะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจเนี่ยเช่นว่าต้องมีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างโรงเรียนอะไรพวกนี้แล้วเอาไปใส่ไว้ในเป็นแพ็กเกจของไอ้การพัฒนาท่าเรือเฟส3เลยผลกระทบหรือความต้องการเนี่ยทางการนิคมเองนะคะเราก็มีแผนซึ่งวันนี้เรามีแผนแล้วทำมาแต่ถามว่าตรงความต้องการ 100% หรือไม่อย่างนะคะณวันนี้เองเนี่ยมีแผนรวมถึงผู้ที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของขุดลอกและถมทะเลเนี่ยต้องมีการจัดทำแผนร่วมกันแล้วก็ดูความต้องการของชุมชนเป็นหลักๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้อะไรก็ในเรื่องของเราต้องพยายามสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ทำสร้างโอกาสให้กับชุมชนโดยรอบแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ให้เกิดผลกระทบมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยค่ะในเมื่อ EEC ดำเนินการไป5ปีแล้วเนี่ยความสำเร็จมันอยู่ตรงไหนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับโดยใช้สมาชิกกลุ่มประมงเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอบ้านฉางเนี่ยไปอบรมให้ความรู้นะครับวันนี้ผมเข้าไปตรวจสอบโรงงานนะครับว่ายังไม่ถึง 3% ในข้อกฎหมายอยากจะให้ท้องถิ่นนั้นมีบทบาทแล้วก็มีอำนาจของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องติดองค์กรหน่วยงานว่าเราเองเข้าใจในเรื่องการพัฒนา